กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการข่าวข้ามคืนนะครับเริ่มงานแรกกันที่รอบชิงชนะเลิศเวที Wife Thailand 2024เวทีนางงามสมรสแล้วที่ไม่จำกัดเพศอายุและส่วนสูงในงานประกวดรอบไฟนอลจัดขึ้นที่มิสเตอร์ฟ็อกไลท์เฮาส์สำหรับผู้ชนะเลิศ Wife Thailand 2024ได้แก่คุณรัศรินนิธิพรรัชานนท์ได้รับรางวัลต่างๆรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสถาบันสมรสแล้วค่ะขอฝากเวที Wife Thailand ในปีหน้าด้วยนะคะเราจะตั้งใจทำให้มันเต็มที่และเราสัญญาว่ามันจะดีกว่าปีนี้แน่นอนค่ะบริษัท Asset World Corp จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมกับโครงการฟีนิกซ์ประตูน้ำจัดแถลงข่าวคอนเสิร์ตรับลมหนาว Soul After Six Soul Story Concert ณ Phoenix Auditorium ชั้น G ชวนทุกคนมาดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งความสุขไปกับบทเพลงที่แห่งจิตวิญญาณความเป็นโซเหล่าบรรดาแฟนเพลงตั้งตาเฝ้ารอคอยกับการกลับมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้งเราก็ภูมิใจแล้วก็ยินดีนะครับแล้วก็ทางโซลาร์มิวสิกเนี่ยก็เป็นคอนเสิร์ตศิลปินไทยวงแรกนะครับเราอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาฟังเพลงเพราะๆซึ่งทางนี้บอกว่าต้องฟังสดนะครับซึ่งฮอลเราเนี่ยเรามั่นใจระบบแสงสีเสียงดีมากดีมากจริงๆเราใช้งบประมาณไปเป็นร้อยล้านกว่าบาทเลยนะครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับจำหน่ายแล้วนะครับก็เริ่มจำหน่ายแล้วครับเข้าลองเข้าไปกดดูที่นั่งได้ครับโดยคอนเสิร์ต Soul After Six Soul Story Concert จะเล่นในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2567ที่ฟีนิกซ์ประตูน้ำแกรนด์บอลรูมชั้น5ครับอิเซมิยาเกะพาสัมผัสประสบการณ์ความหอมที่ประสานท้องทะเลและพื้นดินไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวกับเลอเซลดิเซ่น้ำหอมใหม่ล่าสุดจากแบรนด์อิเซมิยาเกะภายในงานได้พบ2นักแสดงหนุ่มจุงอาเชนไอดีนและดังณัฐชัยบุญประเสริฐมาร่วมเพิ่มประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในครั้งนี้อีกด้วยครับเป็นการเฉลิมฉลองนะคะครบรอบ30ปีของแบรนด์น้ำหอมอิเซมิยาเกะนะคะทางแบรนด์ได้เปิดคอลเลกชันใหม่นะคะน้ำหอมเลอเซลดิเซ่ค่ะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกลือนะคะหรือว่าซอสค่ะซึ่งเป็นส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะสามารถใช้ได้พูดทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยค่ะปิดท้ายกันที่ LDC ร่วมกับ Paper Pen High Chain ขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนมจัดทำโครงการแปรงเล็กๆเพื่อเด็กฟันดีส่งมอบแปรงสีฟันให้กับเด็กที่ขาดแคลนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยเปิดรับบริจาคที่ LDC ทุกสาขาทั่วประเทศถึงวันที่15ธันวาคมพร้อมลุ้นเป็น50ผู้โชคดีได้ Meet and Greet แบบใกล้ชิดอีกด้วยบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับผมได้ที่ LDCทุกสาขาเลยนะครับผมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆนะครับได้ทางเพจของ LDC ได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่สุดนะครับอย่าลืมแปรงฟันกันนะครับทุกคนสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ